แนะนำทริคค่ะทุกคนเป็นทริคที่เราไม่รู้คนอื่นเขารู้กันหรือเปล่าแต่ว่าเราภูมิใจมากที่เรามีทริคแบบนี้อยู่ซึ่งไอ้ความคิดอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเลยนะทุกคนพอวันสอบจริงอ่ะมันก็จะทำให้เราแบบว่าจำทุกอย่างได้แม่นน้อยจังเลยทำแค่2ชุดต่อวันเองเหรอนี่คือสิ่งที่สำคัญมากในการทำข้อสอบนะเหลือเวลาแค่1เดือนสุดท้ายก่อนสอบควรทำอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแจนยัวไดอารี่นะคะณวันนี้ที่เราอัดคลิปอยู่นะก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแบบว่าช่วงคลายแม็กซ์สุดๆของน้องๆที่กำลังจะสอบเข้าแล้วเนาะเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองก็จะต้องเริ่มสอบสนามแรกแล้วซึ่งกว่าคลิปนี้จะได้พับลิชลงไปนะคะก็อาจจะเหลือเวลาน้อยกว่า1เดือนแล้ววันนี้เราก็เลยอยากจะลองมาแชร์เรื่องราวให้ฟังว่าตอนปีเราที่เราเตรียมตัวสอบเข้าหมอเนี่ยเราใช้เวลา1เดือนสุดท้ายไปกับอะไรบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งส่วนตัวเรารู้สึกว่าไอ้ช่วง1เดือนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบพีคมากๆอ่ะทุกคนแบบเป็นช่วงคลายแม็กซ์สุดๆเพราะว่าเราจะติดหรือไม่ติดเราจะจำได้หรือไม่ได้ก็คือ1เดือนสุดท้ายเนี่ยมีผลมากๆเลยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเจนนี่เนี่ยทำอะไรบ้างในช่วง1เดือนสุดท้ายค่ะเราเคยทำคลิปมีเวลาเตรียมตัว3เดือนทำยังไงให้สอบติดแพทย์ไปแล้วน้องซึ่งทุกคนก็สามารถจิ้มหนูได้แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงแค่เดือนสุดท้ายเลยแบบเน้นๆย้ำๆเลยว่าทำอะไรกันบ้างสิ่งที่เราทำตลอด1เดือนสุดท้ายนะคะคือการทำข้อสอบเก่าค่ะทุกคนซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าการทำข้อสอบอ่ะมันโอ้โหโคตรสำคัญอ่ะสำคัญกว่าการอ่านหนังสือเป็นเล่มๆอีกเนาะเพราะงั้นใครที่ยังเก็บข้อสอบเก่าไม่ครบข้อสอบไม่ว่าจะเป็น9สามัญแกดแพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังเก็บปีไหนไม่ครบหรือว่ายังรู้สึกว่าไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะหยิบมันกลับมาทำให้ครบอีกทีนึงเนาะตอนปีเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราหาในเน็ตอ่ะเจอตั้งแต่ปี55จนถึงปีล่าสุดคือปี63เลยซึ่งทุกคนก็น่าจะหาในอินเทอร์เน็ตได้ไม่ยากก็ลองไปหามาทำให้ครบดูทำไล่ไปตั้งแต่ปี55ปีท้ายสุดไล่ขึ้นมาเลยค่ะทุกคนและยิ่งทุกคนได้ทำข้อสอบเยอะเท่าไหร่นะทุกคนจะได้เห็นเลยว่าเขาก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้แหละแบบจะหลอกก็หลอกแค่จุดนี้ไม่ได้ไปไกลกว่านี้เลยและคะแนนมันก็จะดีขึ้นจริงๆนะคะลองทำดูหรือว่าใครที่เคยทำแล้วหยิบมันขึ้นมาจับเวลาทำอีกสักครั้งหนึ่งดูนะคะมาดูการจัดตารางการทำข้อสอบของเรากันบ้างข้อสอบตั้งแต่ปี55ถึงปี63เนี่ยมี9ปีถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่ละวิชาเราจะมีทั้งหมด9ชุดด้วยกัน1เดือนมี4อาทิตย์ใช่ไหมเพราะงั้นเราจะมีจันทร์ถึงศุกร์อ่ะ4ครั้งเราแบ่งเลยค่ะจันทร์ทำข้อสอบเลขอังคารทำข้อสอบชีวะพุธทำเคมีพฤหัสทำฟิสิกส์แล้วก็ศุกร์ทำสังคม5วิชานี้นะคะเราแบ่งวันทำอย่างนี้เลยเพราะงั้น9ชุดต่อ1วิชาเรามีเวลาแค่4วันใช่ไหมจันทร์4ครั้งอังคาร4ครั้งเพราะงั้นเราจะทำโจทย์วันหนึ่งอ่ะประมาณ 2-3 ชุดซึ่งเรารู้สึกว่าการที่เราทำข้อสอบแบ่งตามวันแบบนี้มันจะทำให้เราได้มีโอกาสวนกลับมาทวนซ้ำอีกครั้งในแต่ละสัปดาห์อย่างเช่นเราทำเลขวันจันทร์ใช่ไหมผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอ่ะเราอาจจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในคณิตศาสตร์นี้ไปแล้วอะแต่ว่าวันจันทร์ต่อมาอาทิตย์ต่อมาเราก็ยังได้ทวนคณิตศาสตร์อีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยพอทวนทั้ง4ครั้งต่อเดือนอะพอวันสอบจริงอะมันก็ทำให้เราแบบว่าจำทุกอย่างได้แม่นคือมันยังวนเวียนอยู่ยังไม่หายไปไหนอะไรเงี้ยค่ะยังต่ำเลยก็คือทำวันละ2ชุดทุกคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันน้อยจังเลยทำแค่2ชุดต่อวันเองเหรอจริงๆคือแค่2ชุดต่อวันอ่ะก็หมดเวลาทั้งวันแล้วทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้แค่ทำโจทย์อย่างเดียวนะคะแต่เราดูเฉลยละเอียดด้วยทุกคนนี่คือสิ่งที่สำคัญมากในการทำข้อสอบนะถ้าเกิดเราแค่ทำข้อสอบไปงั้นๆทำเฉยๆโดยไม่มีเฉลยหรือว่าดูเฉลยแค่แบบกขคงอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้อะไรนะคะทุกคนหาเฉลยละเอียดมาดูด้วยตอบตัวเองให้ว่าทำไมข้อนี้เราถึงทำผิดส่วนข้อที่ทำถูกก็ดูเฉลยเหมือนกันว่าคนที่เขาเฉลยอ่ะเขามีวิธีไหนที่ดีกว่าที่เราทำไหมแบบวิธีที่เราทำมันอาจจะไปอ้อมโลกมันหนึ่งรอบถึงจะได้คำตอบมีใครมีวิธีไหนที่มันง่ายขึ้นทำให้มันทำข้อสอบได้เร็วขึ้นหรือเปล่าไปหาเฉลยมาอ่านให้ละเอียดทุกข้อเลยค่ะทุกคนก็คือพอวันหนึ่งอ่ะตื่นเช้ามาทำข้อสอบเสร็จหนึ่งชุดปุ๊บจับเวลาทำเหมือนจริงเลยนะพอทำเสร็จเราตรวจทั้งชุดเลยค่ะดูเฉลยทุกข้อเลยว่าเขาทำแบบไหนเหมือนกับที่เราทำไหมแล้วแบบไหนดีกว่ากันจากนั้นก็ค่อยนับคะแนนแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาทำอย่างเงี้ยทุกชุดทำไปเรื่อยๆรับรองว่าได้อะไรเยอะมากๆจากการทำข้อสอบเพราะเราจะเห็นเลยว่าอ๋อโจทย์แนวแบบเนี้ยเราไม่แม่นนะทำข้อสอบมา3ปีแล้วอ่ะก็ติดอยู่ที่บทนี้ตลอดเลยเราก็จะได้กลับไปทวนบทนี้ได้นั่นเองแล้วก็อีกสิ่งที่เราทำนะคะคือการมีสมุดเล่มนึงไว้สมุดเล่มนี้นะคะจะเป็นสมุดที่บันทึกข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เราเคยทำที่มันเคยเกิดขึ้นในข้อสอบอะเนาะเอาไว้ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปิดมาอ่านมันอะ
เราจะรู้เลยว่าอ๋อไอ้ตรงเนี้ยเราเคยทำผิดนะถ้าเราเจอมันอีกรอบนึงอ่ะเราจะไม่ผิดซ้ำเพราะว่าเราได้จดบันทึกมันลงไปแล้วว่าแกเคยผิดตรงนี้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ต้องเป็นสมุดแยกก็ได้นะจดอยู่ในสมุดที่เราจดช็อตโน้ตของเราก็ได้เหมือนกันเวลาที่เราเปิดอ่านสรุปของเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีสิ่งที่เราเคยเขียนไว้ว่าเราเคยผิดอะไรบ้างเอาไว้อยู่อันนี้คือช็อตโน้ตที่เราเคยทำใช่ไหมแล้วก็ข้างบนอ่ะมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะทุกคนสิ่งที่เคยผิดพลาดเห็นไหมแบบเป็นลิสต์ยาวๆแบบนี้เลยขออนุญาตคลายคลองนิดนึงได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราสรุปไว้ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้สรุปพวกนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ IG Jan Your Diary เลยเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะคะเย่ขายของหนึ่งต่อมาคือมันจะมีบางครั้งเหมือนกันที่พอเราทำโจทย์แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจมันเลยไม่เข้าใจมันมาก่อนในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปดูเฉลยอ่ะก็ไม่เข้าใจเฉลยอีกคือมันต้องมีแหละสิ่งที่เราทำไมเราถึงไม่เข้าใจสิ่งเนี้ยไม่ว่าเขาจะอธิบายยังไงเราก็ไม่เข้าใจแล้วมันก็จะมีแวบหนึ่งที่เรามักจะคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยข้อนี้มันก็คงไม่ออกหรอกมันยากเกินไปแหละมันไม่ออกในข้อสอบของเราหรอกซึ่งไอ้ความคิดอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเลยนะทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอสิ่งที่เราไม่รู้หรือเราไม่เข้าใจจงหาใครสักคนที่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านั้นได้นะคะแนะนำทริคค่ะทุกคนเป็นทริคที่เราไม่รู้คนอื่นเขารู้กันหรือเปล่าแต่ว่าเราภูมิใจมากที่เรามีทริคแบบนี้อยู่นั่นก็คือกลุ่ม Facebook ค่ะทุกคนใช่เราอ่ะมักจะติดปัญหาที่วิชาฟิสิกส์แล้วก็เลขเสมอเลยแบบมันจะมีบางอย่างที่ทำให้เราไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ให้ทุกคนลองไปเข้ากลุ่ม Facebook ที่มีชื่อว่าฟิสิกส์มัธยมปลายแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าคณิตศาสตร์มัธยมปลายมั้งใช่เวลาเราโพสอะไรถามลงไปในกลุ่มอ่ะเขาจะสามารถตอบเราได้ใช่แต่ว่าอย่าโพสแบบว่าการบ้านให้เขาไปช่วยทำนะคือเหมือนเวลาที่เราโพสอ่ะเราจะโพสโจทย์โพสช้อยแล้วก็โพสสิ่งที่เราสงสัยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมเขาเฉลยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถามสิ่งที่เราไม่เข้าใจถามลงไปเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเพราะว่ามันจะทำให้เราไขปริศนาที่มันค้างคาอยู่ในใจได้ถ้าเกิดเราไม่ยอมถามถ้าเกิดเราเอาแต่คิดว่ามันไม่ออกหรอกเก็บไว้ในใจแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปอย่างเงี้ยไอ้สิ่งนี้ไอ้ข้อนี้แหละที่มันจะออกในห้องสอบจริงๆทุกคนโลกมันเป็นแบบนี้จริงๆโลกมันมักจะแกล้งเราแบบนี้เพราะงั้นอย่าปล่อยอะไรให้มันคาใจนะคะทุกคนหาคำตอบไม่ได้หาคนที่สามารถตอบคำถามเราได้สุดท้ายนะคะก็คือถึงแม้เราจะบอกว่าเราทำข้อสอบอย่างเดียวเลยเนี่ยแต่ว่าเราก็มีการอ่านเนื้อหาเหมือนกันนะแต่ว่าเนื้อหาที่เราอ่านอ่ะทุกคนมันไม่ใช่เนื้อหาแบบเป็นเล่มแบบเราไม่ได้เอาหนังสือชีวะเป็นเล่มหนาๆมานั่งอ่านทุกวันอะไรเงี้ยมันไม่ทันแล้วไงมันไม่ใช่เวลาอ่านเนื้อหาแล้วแต่ที่เราอ่านอ่ะคือเราอ่านสรุปค่ะทุกคนใช่อ่ะอย่างเช่นอันนี้โชว์อีกทีนึงโชว์อีกทีนึงได้ไหมขายของอันนี้คือเราทำมาตั้งนานแล้วไม่ได้แค่ตอนที่แบบเหลือ1เดือนสุดท้ายนะเป็นช่วงที่เรากำลังนั่งอ่านเนื้อหาแล้วก็ทำสรุปไปด้วยซึ่งสรุปอันเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นการย่นระยะเวลาในการอ่านของเราคือเราไม่จำเป็นต้องอ่านเล่มหนาๆทั้งเล่มอะแต่เราอ่านแค่สิ่งเนี้ยที่เราทำอะแค่แบบชั่วโมง2ชั่วโมงก็คือจบเนื้อหาชีวะทั้งหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยประหยัดเวลามากๆแล้วเราก็จะอ่านอะไรพวกเนี้ยค่ะตอนก่อนนอนตอนที่แบบทั้งวันเราทำโจทย์มาเยอะแล้วใช่ไหมก่อนนอนก็เป็นช่วงในการแบบอ่านอะไรชิลๆสบายๆแล้วก็หลับไปซึ่งมันทำให้เราอะไม่ลืมสิ่งเหล่านี้ซึ่งสรุปพวกนี้ค่ะก็อาจจะไม่ใช่แค่เนื้อหาชีวะอาจจะเป็นแบบสูตรคณิตศาสตร์บางอย่างที่เราแบบลิสต์รวมเอาไว้อะไรเงี้ยอ่านมันบ่อยๆจะได้ไม่ลืมซึ่งเราก็เก็บเอาไว้อ่านตอนกลางคืนก่อนนอนนั่นเองค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเหลือเวลา1เดือนสุดท้ายทำยังไงให้สอบติดดีอันนี้ก็เป็นทริคการทำข้อสอบเล็กๆน้อยๆจากเราละกันเนาะว่าแบบเราทำอะไรมาบ้างซึ่งทุกคนไม่จำเป็นต้องทำตามเราทั้งหมดนะคะเรารู้สึกว่าแต่ละคนมันก็คงมีวิธีการอ่านหนังสือที่แบบแตกต่างกันไปลองหาสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจมันให้ได้แบบมากที่สุดมาทำดูนะอันนี้ก็เป็นแบบทริคที่เรามีเอาไว้ละกันแล้วก็มาแชร์เผื่อว่าใครจะเอาไปปรับใช้ยังไงขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจสรุปต่างๆเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะผ่านทาง IG เราข้างล่างนี้เลยนะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้ากันทุกคนบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ